ทำนายฝันพร้อมเลขเด็ดนำโชคสวัสดีทุกคนที่รับชมนะคะคนทุกคนเกิดมาต่างก็ต้องเคยฝันกันทั้งนั้นบางคนอาจฝันเป็นเรื่องราวภายในระยะเวลาการฝันนานบางคนอาจจะฝันไม่นานและส่วนมากคนที่ฝันมักจะเป็นคนที่หลับสนิทถ้าบางคนที่หลับตื่นอาจจะไม่เกิดความฝันวันนี้เรามีคำทำนายเกี่ยวกับการฝันเห็นนกคู่หรือนกเค้าแมวมาฝากทุกท่านนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าการฝันเห็นนกคู่หรือนกเค้าแมวนั้นจะมีคำทำนายฝันว่าอย่างไรจะสามารถบอกเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของเราได้หรือไม่พร้อมเลขมงคลและเลขนำโชคให้ทุกคนได้ไปเสี่ยงดวงกันค่ะฝันเห็นนกฮูกหรือนกเค้าแมวหากเมื่อคืนคุณได้ฝันเห็นนกฮูกมีคำทำนายกล่าวไว้ว่าคุณอาจจะต้องเจอกับอุบัติเหตุที่เป็นอันตรายทำให้ถึงขั้นต้องเสียเลือดตกยางออกหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตเลยก็ได้เพราะฉะนั้นจะทำสิ่งใดก็ให้อยู่ในความไม่ประมาทและคุณจะมีเรื่องที่ต้องทะเลาะวิวาทการขัดแย้งกับคนในครอบครัวของคุณและคุณจะได้โชคลาภจากเพศตรงข้ามซึ่งจะนำโชคหรือของขวัญมาให้ด้วยความเสน่หาดวงความรักที่กำลังโสดอยู่ในช่วงนี้คุณไม่ควรเปิดรับใครเข้ามาเพราะในช่วงนี้คุณมีแต่เรื่องให้ต้องคิดมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องครอบครัวเพราะฉะนั้นคุณจึงไม่ควรเปิดรับใครในช่วงนี้ส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วในช่วงนี้อาจจะต้องมีเรื่องให้ต้องทะเลาะเบาะแหวงกันอยู่ตลอดให้คุณหาเวลาว่างไปพักผ่อนหย่อนใจหรือเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆเพื่อคลายความเครียดระหว่างคู่รักของคุณหรืออาจจะไปฮันนีมูนกันที่ไปพักผ่อนตากอากาศสักที่หนึ่งสร้างบรรยากาศดีๆให้เป็นความทรงจำดีๆกับคุณและแฟนของคุณส่วนคู่รักที่เคยเลิกลากันไปแล้วและอยากจะกลับคืนดีกันในช่วงนี้ต้องรออีกนานมากถึงจะมีโอกาสได้กลับมารักกันอีกครั้งดวงการเงินการงานในช่วงนี้คุณจะมีโชคจากการทำงานหรืออาจจะได้รับงานพิเศษเข้ามาทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะได้รับงานมอบหมายจากหัวหน้างานโดยการจ้างพิเศษช่วงนี้เรื่องเงินทองอาจจะไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่หรือมีอยู่ก็หมดไปโดยที่ยังไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันอาจจะหมดไปกับเรื่องไร้สาระในช่วงนี้ให้คุณตั้งใจทำงานทุ่มเทให้กับงานจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเกินกว่าที่คุณจะคาดหวังไว้มงคล6และ8เลขนำโชค51 16และ84ถ้าชื่นชอบหรือโดนใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะ